ก็ในส่วนที่เราพูดคุยกันเมื่อต้นรายการนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ของอ่างทองนะคะที่ยังมีความน่ากังวลในเรื่องของบ่อขยะนะคะวันนี้นะคะเราไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองกับคุณสุภาวดีเนียมทองนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่รายงานให้เราได้รับทราบกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาวดีมาติดตามสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งวันนี้นะคะจังหวัดอ่างทองระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้จังหวัดค่ะต้องขั้นกันดินนะคะป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ตอนในค่ะและบริเวณนี้ก็คือแยกป่างิ้วนะคะเป็นพื้นที่ของทางหลวงหมายเลข3064ค่ะซึ่งทางหลวงหมายเลข3064นะคะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นบริเวณตั้งแต่ตำบลบางพลับอำเภอโพทองสามแยกป่างิ้วรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะคะหลังน้ำทะลักท่วมพื้นที่ผิวจราจรตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะขณะนี้ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากรถเล็กนะคะไม่สามารถผ่านได้โดยมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองมาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการสัญจรไปมาเพราะมีการแจ้งเตือนค่ะรถจักรยานยนต์รวมถึงรถยนต์เล็กนะคะควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนี้เพราะกระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวค่ะตอนนี้จากตรงนี้ถึงจุดสิ้นสุดที่น้ำมีนะน่าจะประมาณ10กิโลครับพอถึงตั้งแต่โพทองถึงเข้าเขตอ่างทองเลยก็คือ1ขนย้ายผู้ป่วย2ช่วยชาวบ้านยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เดี๋ยวมีตอนบ่ายทางอบต.ทางเทศบาลเขาติดต่อให้ช่วยนำเรือแจกข้าวเพราะว่าน้ำมันแรงครับไม่จำเป็นรถเล็กไม่อยากให้ผ่านเลยครับส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้นะคะที่วัดขวิดตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนาวาเอกหญิงอินทิราตันเจริญนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจกว่า 1,000 ชุดแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลอ่างแก้วตำบลโพอำเภอโพทองนะคะจังหวัดอ่างทองก่อนจะเดินทางไปมอบความช่วยเหลือที่โรงเรียนโพทองจินดามณีซึ่งชุดทานน้ำใจได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศลหลวงปู่ฤาษีตาไฟรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญและเป็นประธานมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัตน์นำเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบไปด้วยข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายปลากระป๋องไข่ไก่และน้ำดื่มมาช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะณวันนี้เนี่ยภาพรวมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรายังยันน้ำไม่อยู่นะครับยังไม่มีอะไรแตกหักเสียหายแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้น้ำทุ่งครับน้ำทุ่งที่บ่านะครับบ่ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแตกเยอะเนี่ยนะครับกำลังไหลเข้ามาเป็นมวลน้ำมหาศาลครับเข้ามาผ่านทางอำเภอโพทองทุ่งบางละกำแล้วก็เข้ามาทางชัยโยคือตอนนี้แจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลทรัพย์สินนะครับให้อปท.นะครับดูแลนะครับช่วยเหลือขนย้ายทางจังหวัดก็ดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีพนะครับสิ่งจำเป็นนะครับโดยให้นโยบายท้องถิ่นทุกแห่งนะครับพยายามใช้งบประมาณช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนลำบากน้อยที่สุดครับสำหรับสถานการณ์น้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในวันนี้ระบายน้ำเหนือเขื่อน 17.61 เมตรระบายน้ำอยู่ที่ 2,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อน 16.89 เมตรโดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพยากรณ์อากาศบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนตอนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองนะคะหากประชาชนประสบความเดือดร้อนสามารถแจ้งได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ